ขณะนี้มีบุคคลที่ไม่หวังดีค่ะไปตัดต่อภาพข่าวของช่อง3นะคะนำภาพข่าวเก่าเป็นภาพตอนที่ทางรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวเมื่อปีที่แล้วค่ะ3เมษายนมาตัดต่อแล้วก็มาแก้ไขวันที่เป็น23เมษายนแล้วก็มีการแชร์มีการเผยแพร่กันออกไปทางช่อง3ขอยืนยันนะคะว่านี่คือข่าวปลอมอย่าส่งต่ออ,อย่าแชร์กันค่ะครับ